ถึงสิงคโปร์แล้วนะครับสิงคโปร์นะครับเป็นเมืองแบบว่าเรื่องของฮวงจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะเราก็จะเปิดประเดิมด้วยการมูเตลูไหว้ผงไหว้พระทุกคนเมื่อกี้เราไปแบบวัดแขกมาแล้วนะครับซึ่งเขาเปิด4โมงเย็นแต่ตอนนี้บ่ายโมงเลยต้องรอนิดนึงรักแม่ต้องเชื่อแม่ อยากฟังต้องฟังแม่มูตามแม่แล้วคุณจะฟังนี่